ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ White Heart สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุทัยธานีด้วยค่ะนะคะก็รวมไปถึงขอสวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทาง YouTube ของวัดป่าจริยธรรมด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ที่ลิงก์ไปในเฟซของวัดภูจวงเฟซของชมรมหัวใจไฟดีเฟซของอุบาสิกาธรรมวลีสิทธัตถาคตเฟซของพระมหาลัมพันธ์บุญญามโนเฟซของเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหลายๆเฟซที่ลิงก์ไปติดบ้างไม่ติดบ้างก็เป็นการทำงานเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนให้ได้มีโอกาสได้ทำงานตรงนี้มานานมากต้องบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะสวัสดีค่ะคุณสุเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะคุณชุติมานะคะหลายๆคนก็ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัววันนี้เป็นวันเกิดของเด็กนะวันเกิดของเด็กจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีแหละวันที่จัดงานให้กับน้องเกดนะครับจัดงานให้น้องเกดแล้วก็ได้มีโอกาสไปเด็กๆอ่ะคือผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักสวัสดีค่ะคุณอ้อยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ทุกคนจะรักทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะเจอคนที่อักตันอยู่ให้แล้วก็ไม่เห็นบุญคุณกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็คิดว่าเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยถูกอักตันอยู่เพราะอะไรมันถึงเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือแม้กระทั่งให้ในสิ่งที่ต้องการบางทียังลืมเลยเขาเรียกลืมบุญคุณนะลืมบุญคุณมันลืมก่อนอกตัญญูนี่คือทำร้ายหรืออาจจะไม่คิดถึงบุญคุณแต่มันลืมเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นสร้อยกันพอมันลืมแล้วมันก็จะอกตัญญูทีหลังพอมันลืมแล้วมันก็จำไม่ได้แต่บางคนเนี่ยลืมก็จริงแต่พอเจอคนที่มีพระคุณมันก็ยังนึกถึงอยู่เสมอมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเราเคยให้อะไรใครไว้ก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเป็นที่รักมากหรือจะเป็นที่รักน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ให้ด้วยอย่างเด็กๆ เนี่ยตัวเองมองว่าการทำขนมมันเป็นสื่อเด็กเขาจะจำเรานะนะเด็กเขาจะจำเราตัวเองจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่หมองกัวนะที่หมองกัวทางอุทยานทำดงยางทางพี่หนึ่งพี่ต๋อมก็ไปกันพี่ตู่ลุงน้อยคือตอนนั้นเขาจัดงานกันแบบว่าเขาไปกันวันนั้นพอดีตัวเองเนี่ยติดคอร์สที่วัดพุทธวัดคลองประหลัดเปียงจำได้วันสุดท้ายอ่ะคืออยู่ดีๆเนี่ยมันจะรีบไปงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันคือมันเขาไปวันที่เราเนี่ยจบคอร์สพอดีทีนี้ตอนนั้นลุงน้อยก็บอกไปได้อาจารย์ทำไมไปไม่ได้บอกโอ้โหอาจารย์พี่ลุงน้อยไปยังไงอ่ะมันใจมันก็จะจดจ่อกับการเดินทางก็จะลำบากสวัสดีค่ะพี่สุริยาทีนี้เขาไปหมองกัวกันจำได้ว่าพี่หนึ่งเนี่ยโพสต์ว่าประคับประคองเค้กประคับประคองเค้กที่สุดเลยเพราะว่ารถเนี่ยทางมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาเค้กเนี่ยให้มันแล้วมันฝาบที่มันจะไปถึงเด็กเนี่ยมันก็เก่าด้วยนะแต่มันก็ใหม่ที่สุดแล้วล่ะคือใหม่เท่าที่จะทำได้อะคือที่สุดของคนที่เอาไปอะต้องการจะให้เด็กกะเหรี่ยงที่หมองกัวเนี่ยได้มีโอกาสกินเค้กกับเขามั่งเพราะปกติเนี่ยเราจะไปก็เวเฟอร์ของถุงของอะไรไปแจกกันอย่างเงี้ยของใหม่ๆสดๆหอมๆอะไรเงี้ยเด็กๆก็ไม่ได้มีโอกาสได้กินของสดอ่ะของสดดีๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีโอกาสเข้าถึงเลยอันนี้หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงอาจจะอาจารย์ธรรมวลีคิดอะไรอยู่แต่สำหรับตัวเองคิดว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักค่ะที่คลองประหลัดเปียงอ๋อค่ะไปเปิดคอร์สอยู่ค่ะเมื่อไม่ที่ผ่านๆมาแต่ปีหลังนี่ไม่ได้ไปนะตอนหลังๆนี่พอโคคุยเรื่องงานกันอะไรกันก็ชอบที่จะงานชนกันตอนหลังๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าปีหลังนี่ไม่ได้ไปเลยนะคะทางคลองประหลัดเปียงก็ไม่ได้ติดต่อกันมาเพราะว่า
มีโควิดด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ไปอีกแต่ตอนนั้นติดที่ของปลัดเปียงเขาก็ตัวเองมีความรู้สึกอะรู้สึกเองอะนะอันนี้คิดเองอะแต่คิดว่าทุกความคิดมันเป็นกุศลใครจะได้บุญกับเราไม่ได้บุญกับเรามันก็ไม่เป็นไรแต่เราคิดเป็นกุศลแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำเค้กได้หรือทำขนมที่มันอบได้อะไรได้เนี่ยโดยที่เราใช้วิธีการให้ง่ายที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะง่ายที่สุดอาจจะเอากระบอกไม้ไผ่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถ้วยไปหรืออาจจะเอากระบอกไม้ไผ่หรืออาจจะเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นภาชนะแล้วนึ่งให้มันเป็นขนมใหม่ๆฟูๆให้เด็กๆได้ทานกันเป็นแป้งเป็นขนมฟูๆมันไม่แพงพอทำเองแล้วรู้เลยว่าโอ้โหแป้งหมดไปแค่ครึ่งถุงเองได้เพจตั้ง4ปอนด์แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ยากแหละสำหรับเราเราคิดว่าเอ้ยมันพอได้นะแต่ต้องพัฒนาตัวเองอีกนิดนึงก็คือถ้าไปถิ่นที่มันไกลจากความเจริญเนี่ยเราจะทำยังไงให้เด็กๆได้มีโอกาสกินเค้กหรือกินขนมใหม่ๆสักครั้งหนึ่งขอขยับค่ะแดดร้อนนะคะจะได้พูดสบายๆนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสได้กินของแบบดีๆบ้างอ่ะการให้ของที่เป็นเลิศในความรู้สึกของเขาเนี่ยคิดว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าแค่เรื่องกินเองมันไม่ใช่สำหรับคนที่เขาอดสำหรับคนที่ไม่เคยเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมันจะจำว่าครั้งนึงเนี่ยเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วตัวเองจำตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะจำว่าเขามีความสุขแบบไหนแล้วเขาจะให้ความสุขกับคนอื่นแบบนั้นฉันจำได้เลยหลายคนที่พูดแบบนี้ฉันจำได้เลยว่าฉันเคยได้รับสิ่งนี้มาแล้วพอฉันเติบโตขึ้นมาฉันก็เลยอยากจะให้คนอื่นแบบนี้บ้างมันก็เรามีธรรมะของพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราก็เลยอยากจะให้คนอื่นบ้างอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าคนจิตใจหยาบหยาบต้องขออภัยเข้าไม่ถึงลงทุนมากเลยนะคะ900เริ่มคุ้มแล้ว900บาทสำหรับเตาอบเริ่มคุ้มแล้วนะคะกับนึ่งกับซึ้งเนี่ยทำตีคู่ไปเลยค่ะทำแป้งคู่กันตีซึ้งคู่กันเพราะว่าตัวเองคิดว่าฝาไปหาเอาข้างหน้าก็ได้เอาแค่ตะแกงไปอ่ะแล้วก็เอากระทะหาฝาครอบอย่างเดียวก็สามารถที่จะนึ่งขนมแจกเด็กๆได้ละคิดอย่างนั้นเลยนะคะคือทำยังไงให้เด็กๆที่อยู่ไกลๆได้มีโอกาสได้กินของใหม่ๆที่ไม่เคยกินเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะกินจนเบื่อแต่เด็กๆเราอาจจะทำไม่ได้เรื่องหรอกแต่ว่ามันคงจะได้เรื่องสำหรับเด็กๆ เพราะว่ามันอยู่ไกลไงไม่เคยกินอย่างเงี้ยใส่หอมๆของเด็กๆใส่นมใส่ไข่หวานๆอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นบุญที่เราคิดอะอย่างน้อยๆเราก็คิดดีแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยพอวันน้องเกดเนี่ยเด็กๆมากันหลายๆคนคิดถ้าเราเนี่ยเด็กๆ เขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไงถ้าเราจัดรับจัดเด็กมาเนี่ยปกติเนี่ยเราวิ่งไปซื้อเค้กเนี่ยปอนด์ละ300กว่าบาท200กว่าบาทปอนด์เดียว2ปอนด์ก็300กว่าถ้าเค้กดีๆหน่อยก็4 500ในกรุงเทพฯอย่างเงี้ยถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่แพงอ่ะตอนนี้ของก็ยังทำได้อีกตั้งหลายปอนด์ที่ซื้อมาอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยให้เด็กได้มาวัดเราสอนเด็กได้ตอนนี้ให้เขาคุ้นกับเราก่อนเขามาวัดเขามาใส่บาตรในเมื่อกี้นี่ใส่บาตรแล้วนะคะให้เขาเตรียมข้าวมาอย่างเดียวให้มาใส่บาตรเราก็ทำอาหารเลี้ยงอาหารอะไรให้ไม่ได้ยากอาหารเนี่ยก็เรียนแบบสปาเกตตี้ค่ะเรามีมาม่าอยู่ในวัดอยู่แล้วแล้วก็เอามาม่าลวกเส้นแล้วก็เอาน้ำคล้ายๆน้ำราดสปาเกตตี้เราไม่ใช้หมูสับเราใช้ไส้กรอกสัก4-5อันหั่นแล้วก็ราดก็เป็นอาหารเด็กแหละอาหารเด็กทำง่ายค่ะแป๊บเดียวแต่ว่าเด็กอ่ะวันเกิดอ่ะมันเป็นวันสำคัญของเขาอ่ะเราให้ความสำคัญกับเขาอ่ะคือตัวเองคิดว่ามันเป็นระยะยาวมันไม่ใช่ผลระยะไม่ใช่ให้เด็กมาภูมิใจกับเราในวันนี้ไม่ใช่แต่วันที่เขาเติบโตไปน่ะเขาไปเจอคนอื่นอีกมากมายเหลือเกินที่เอาเปรียบคนอื่นที่ให้อะไรกับเขาสารพัดตลอดเวลาแต่ว่าวันนึงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนที่วัดเนี่ยให้เขาด้วยความจริงใจนะการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าคนที่วัดเนี่ยให้เขาด้วยความจริงใจวันนึงอย่างน้อยๆถ้าเขามีความทุกข์เขาจะรู้ว่าที่วัดคือที่พึ่งของเขาเขาจะปลอดภัยกับที่นี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เลยมีโครงการก็จะตั้งน้องเกด8ขวบเป็นประธานโครงการจัดงาน
ก็คือไปชวนเพื่อนมาวันเกิดเนี่ยเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการสร้างบุญเด็กดีต้องสร้างบุญวันเกิดคือการใส่บาตรอย่างเงี้ยจะรณรงค์แบบนี้ให้ชวนเด็กๆในหมู่บ้านก่อนมาอาจารย์ธรรมวลีรองรับเมื่อวานนี่วิ่งเลยนะคะรองรับเมื่อวานทั้งสอบอารมณ์ทั้งไปซื้อของที่จะเตรียมพอดีแม่ชีทำบุญด้วยก็ขาดนู่นขาดนี่ก็เลยต้องรีบออกไปเพราะว่าตอนบ่ายมีสอบอารมณ์ขาดอะไรก็ต้องไปซื้อช่วงเช้าทานข้าวเสร็จก็ไปซื้อของกลับมาก็สอบอารมณ์ช่วงที่สอบอารมณ์เสร็จ4 โมงเย็นนะคะถึง6 โมงเย็นนะทำเค้กแล้วก็ทำเค้กเสร็จปุ๊บก็หน้าไม่ได้ช่วงที่ต่อแล้วก็กลับมาสอบอารมณ์ต่ออารมณ์ไม่เสร็จก็มาทำงานต่อ6 โมงถึง2 ทุ่มพอต่อสัญญาณให้พระอาจารย์ถ่ายทอดสดปุ๊บก็ถ่ายทอดสดปุ๊บก็กลับมาที่ครัวค่ะมาทำหน้านิ่มค่ะราดเป็นตัวเค้กเสร็จพอดีค่ะ3 ทุ่มชีวิตหมดเวลาไปทั้งวันถามว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องพักแต่สำหรับเราคิดว่าคิดถึงอยู่คำหนึ่งแต่เป็นคนขี้เมาพูดนะคนขี้เมาเนี่ยแกไม่ยอมนอนไปบ้านเพื่อนสวัสดีค่ะพี่อรพินคนขี้เมาเนี่ยเขาไม่ยอมนอนแล้วลูกเขาบอกว่าเด้ลูกเขาเรียกพ่อเขาชื่อเฉยๆไม่ยอมเรียกพ่อเราก็เอ้ยทำไมไม่เรียกชื่อพ่อเขาเรียกเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเด้ทำไมเด้ไม่ยอมนอนเด้ไปนอนได้แล้วแกก็เมาเหมือนแอลกอฮอลิซึมอะเมาทีนี้ปรากฏว่าเดเนี่ยแต่เราลูกอะเรียกเดแต่เราเรียกพ่อเดเราก็ไม่กล้าเรียกเดเฉยตามเพื่อนอะเราก็เรียกเขาพ่อเดชอบคำพูดของพ่อเดมากทุกวันนี้นึกขอบคุณพ่อเดตั้งแต่เราอายุตอนนั้น15-16เองนะได้ยินคำเนี้ยเวลานอนยังมีอยู่อีกมากที่หลุมฝังศพและกองฟอนคำนี้คือคนขี้เมาพูดแต่แกไม่ยอมนอนเพราะว่าแกจะกินเหล้าแต่คำพูดมันมีความหมายมากเลยอะเวลานอนยังมีอยู่อีกมากที่หลุมฝังศพและกองฟอนเพราะฉะนั้นคุณยังมีลมหายใจอยู่คุณอย่าเพิ่งรีบนอนพอตอนตายเดี๋ยวนอนเต็มที่ความรู้สึกของเราเนี่ยมันโอ้ยทำไมคำนี้มันดีขนาดเนี้ยคำนี้มันทำให้เราไม่ขี้เกียจอะก็เลยพอสอบอารมณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยบอกกับโยคีพักก่อนเรามีธุระก็ไม่ได้บอกไปทำเค้กนะคะยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยอ่ะก็ไปทำเค้กทำเค้กด้วยอาหารน้ำปานะถวายครูบาอาจารย์อาหารหมาอาหารแมวทุกอย่างในเวลา2 ชั่วโมงเนี่ยค่ะเสร็จหมดเพราะว่าเวลานอนมันยังมีอยู่อีกมากที่หลุมฝังศพและกองฟอนตัวเองก็เลยคิดว่าเออเราทำตรงเนี้ยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยคืออนาคตของชาติถ้าเด็กๆเนี่ยทุกวัดนะคะฝากด้วยแม่ชีหรือใครท่านใดที่ฟังอยู่ถ้าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยนั่นหมายถึงวัดเนี้ยจะมีลูกศิษย์ตั้งแต่เขาน้อยๆอยู่อายุเขาเล็กน้อยเนี่ยเขาเริ่มผูกพันกับวัดเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาเขาก็คือลูกศิษย์วัดนี้ไงวัดนี้เนี่ยลูกศิษย์เราก็จะเติบโตไปข้างหน้าเรื่อยๆวิธีการคิดแบบนี้จำไม่ได้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะของประเทศไทยนั่นแหละท่านอธิบายแบบนี้เอาไว้ว่าจริงๆเยาวชนเนี่ยก็ต้องได้ดูแลนะคะอ๋อค่ะคุณโบป้าโบของน้องน้องน้องใหญ่ใหม่ค่ะที่วันเกิดวันนี้นะคะเข้ามาฟังด้วยนะคะคือเด็กๆ เนี่ยเป็นเยาวชนของชาติเป็นกำลังของพุทธศาสนาถ้าเด็กมีธรรมะธรรมะพุทธศาสนาก็อยู่ได้วัดเราก็อยู่ได้ไม่ใช่เรื่องของการกินไม่ใช่เรื่องของการอยู่ไม่ใช่เรื่องของการบิณฑบาตอย่างเดียวแต่มันคือหลักธรรมอ่ะถ้าใจเขามีความน้อมอยู่ในธรรมะน้อมอยู่ในวัดน้อมอยู่ในบุญเดี๋ยวมันจะพัฒนาเองเราไม่ต้องไปหวังเอ้ยเด็กจะไปได้อะไรแค่มาวัดเฉยๆอย่าไปคิดนะคะอย่างน้อยๆมันก็รักวัดอ่ะความรักมันคือความศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันเป็นฐานของปัญญาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใจมันไม่เอาเลยเนี่ยมันไม่ได้นะไปมาเนี่ยเห็นไหมคะพอน้องยายไหมมาคุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยนะมันเกิดลูกอ่ะปกติเขาจัดกันตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเด็กๆอ่ะแต่ว่าเราขอเราเองเนี่ยแหละเป็นกระตัวกระตือรือร้นเขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากจัดทำไมต้องไปขยันขยอเขาหรืออะไร
ตัวเองไม่รู้สึกนะใครจะว่าแบบเนี้ยตัวเองรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีเรานำเสนอไปเขาปฏิเสธไม่ได้เคยรู้สึกเสียหน้าไม่ได้มีอีโก้ไม่ได้มีทิฏฐิไม่ได้มีมานะว่าถ้าเราชวนใครไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาปฏิเสธเห็นไม่ล่ะอย่าไปบอกอย่าไปชวนเขาเขาก็เลยไม่มาเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นนะถ้าไม่ชวนก็ถือว่าจบถ้าชวนแล้วไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดชวนมาแล้วเราก็จะบริการก็ยังดีด้วยกันเหมือนเดิมทุกคนใครไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลให้เด็กเขารู้สึกดีอะเราอยากให้เด็กเขารู้สึกพิเศษความรู้สึกพิเศษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับมนุษย์นะคะอย่างเราอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าทุกคนให้ความพิเศษให้ความสำคัญกับเราเราก็จะรู้สึกดีมีอะไรก็ถามเราก่อนมีอะไรก็บอกเราก่อนมีอะไรก็เกรงใจเราหรือเราอยู่ที่วัดเราทำงานหรือเราทำอะไรก็แต่ความพิเศษเนี่ยมันเป็นของขวัญจากหัวใจที่ล้ำค่ามากที่สุดทุกคนต้องการเป็นคนพิเศษนะคะอ๋อค่ะการนอนไม่รู้จักอิ่มนะคะก็ได้ยินคำนี้มาจากคุณพ่อท่านหนึ่งที่ท่านพูดตอนเมานะแต่มันกลับให้สติคนที่มันเป็นเด็กๆอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นในเด็กๆ เนี่ยอย่าไปดูถูกนะคะว่าเฮ้ยยังเด็กวัยรุ่นอยู่อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยคำนี้ตอนนั้นเราก็วัยรุ่นเราก็เที่ยวนะ15 16นี่กำลังเหี้ยวเลยแต่ได้ยินคำนี้มาสะดุดเอ้ยเวลานอนยังมีอยู่อีกมากที่หลุมฝังศพและกองฟอนตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอเราไม่หลับไม่นอนเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยพอมีใครบอกเราปุ๊บเราจะบอกทันทีเลยว่าเวลานอนยังมีอยู่อีกมากที่หลุมฝังศพและกองฟอนไม่ต้องรีบนอนนะไม่ต้องนอนเยอะอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยทำไมต้องเอาเด็กมาที่วัดทำไมถึงทำโครงการแบบนี้ขึ้นมาในเวลาเดียวกันที่ข้างนอกเนี่ยโควิดเนี่ยเขาอดอยากกันคุณมาเหมือนจะมากินดีอยู่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้มันคืองานอีกส่วนหนึ่งที่สร้างกุศลแล้วการกินอยู่เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเหมือนจะหรูเนี่ยธรรมวลีไม่เคยใช้เงินแพงสำหรับการสร้างวารมีแต่ดูดีได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ดูดีได้แบบราคาไม่แพงนะคะอย่างวันนี้เอามาม่ามาทำเป็นราดสปาเกตตี้ให้เด็กเนี่ยไส้กรอกถุงละ50บาทไส้กรอกถุงละ50บาทใช้ไปไม่ถึงครึ่งถุงเกือบครึ่งถุงอาตีไป20บาทไส้กรอก20บาทกับน้ำซอสทำน้ำซอสราดมาม่ามันก็น่าทานแล้ว เด็กๆ ก็อร่อยแล้วอย่างเงี้ยคือพยายามดัดแปลงสิ่งที่มันดูแล้วหรูหราเพราะเด็กๆ เนี่ยเขาติดอยู่ทางโลกอย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้ปรุงเหมือนเราเราจะไม่ให้เด็กๆมาวัดแล้วเธอต้องกินข้าวรวมนะอย่างนี้มันไม่ใช่เรากำลังทำงานเผยแผ่เราต้องรู้ว่าหัวใจของการเผยแผ่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนว่างานของเราเนี่ยจะเดินยังไงคือเด็กเขาชอบเด็กรุ่นใหม่อ่ะโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดเนี่ยเขาเริ่มคุ้นเคยกับพิซซ่าเริ่มคุ้นเคยกับของที่มันดูเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยเราก็ทำได้เราไม่ต้องไปซื้อมามันแพงเราก็ทำได้แบบที่ไม่แพงอ่ะอย่างพิซซ่าที่เราเห็นเหมือนจะหรูมีคนบอกโหหรูมากเลยแต่ความจริงมันไม่ได้แพงเลยนะไส้กรอกอันนึงเนี่ยหั่นได้ตั้งหลายชิ้นแปะลงไปในขนมปังแล้วก็โรยชีสหน่อยนึงแล้วก็วางในตู้มันก็ออกมาเป็นพิซซ่าคือพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันดูปราณีตอ่ะให้คนรับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าราคาไม่แพงธรรมวลีในยุคโควิดไม่ได้ทำตัวสวนกระแสนะคะไม่ได้สวนกระแสในเมื่อเด็กๆช่วงเนี้ยเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือเขาเรียนออนไลน์อ่ะเราจะทำยังไงที่จะช่วยชุมชนเนี่ยในการดูแลเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีครูอีกคนหนึ่งที่เป็นครูอยู่ในวัดอย่างน้อยๆก็พูดอะไรไปบ้างให้เขาฟังบ้างอะไรบ้างคุ้นเคยกันอาจจะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านสอนจินตคณิตก็จะเชิญมาทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนทำสมาธิท่านก็ปวารณาเอาไว้ก็มองอยู่แล้วก็แม่ชีน้อยเนาะแม่ชีน้อยตอนนี้เห็นน้ำท่วมหรือยังไงนี่แหละค่ะก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยู่กับเราว่าเราจะทำอะไรเราต้องชื่นชมกับทุกคนที่เขาทำความดีอย่างตัวเองไปเปิดเฟซในกลุ่มของร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน
เห็นพี่เขาไปเปิดเฟซของกลุ่มจิตอาสาเราก็รู้สึกว่าเออดีนะเขาทำดีทุกคนทำอะไรเนี่ยชื่นชมค่ะอย่าให้จิตปฏิเสธเนี่ยเกิดขึ้นในหัวใจเมื่อวานพูดเรื่องนี้อยู่วันนี้พูดเรื่องนี้อีกอย่าให้จิตปฏิเสธมันเกิดขึ้นในหัวใจในความดีของคนอื่นตอนที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วมีใครมาบอกเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ดีทั้งๆที่มันเป็นกุศลถามว่าเรารู้สึกยังไงคนอื่นที่เราปฏิเสธในความปรารถนาดีของเขาเนี่ยถ้าคุณจะปรารถนาคุณต้องมีวิธีปฏิเสธถ้าเรารู้สึกว่าเรามองแล้วเนี่ยอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเรากำลังภาวนาอยู่สมมติเรากำลังภาวนาอยู่เราชอบภาวนาไปไหนเราก็ไปภาวนาเราไปเจอคนทำทานเขาบอกว่าเฮ้ยบุญมันเหมือนกันแหละสมมติว่าเขาไม่เข้าใจว่าภาวนาคืออะไรแล้วเขาเข้าใจว่าไอ้อานิสงส์ของการทำทานเนี่ยกับอานิสงส์ของการภาวนาเนี่ยมันเท่ากันคือคนที่เขาทำทานปกติก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาก็จะพยายามดึงสิ่งที่เขาไม่ทำเนี่ยนี่คือเรื่องจริงๆเขาจะพยายามดึงในสิ่งที่เขาไม่ทำเนี่ยให้ลงมาเสมอทั้งที่ภาวนาเนี่ยมันอานิสงส์มากกว่าแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ภาวนาแต่เขารู้ไงว่าเอ้ยเขายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ก็อีกแบบนึงก็คือไม่ไปดูถูกบุญคนอื่นแต่ทีนี้บางคนไม่เป็นสมมติเราไปเจอคนประเภทที่แบบเฮ้ยบุญเหมือนกันนั่นแหละทำทานกับภาวนาเนี่ยเหมือนกันแล้วบางทีเนี่ยทำทานเยอะๆเนี่ยคนภาวนาเองเนี่ยก็ต้องได้มาคอยเอาอกเอาใจแต่ตัวเองก็ไม่เคยชื่นชมคนที่เขาภาวนาแต่คอยให้คนอื่นมาชื่นชมเพราะว่ามันเป็นกิเลสไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงเขาปฏิเสธเราอะเราภาวนาอยู่เขาทำทางเขาว่าดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปฏิเสธเขาแต่เรามีวิธีพูดยังไงให้มันไม่ช้ำอนุโมทนาบุญด้วยนะคะในฐานะที่เราเป็นนักภาวนาในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเขาอนุโมทนาบุญด้วยค่ะดีแล้วถ้าเกิดว่าภาวนาเนี่ยขาดคนทำทานเนี่ยภาวนาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำทานเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของการภาวนาอย่างวันนี้เนี่ยถ่ายรูปคู่กับแม่ชีอิงซึ่งเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์จริงๆแกเป็นวิปัสสนาที่อื่นนะแล้วคือเรายังไม่ได้เรียนรู้กันแล้วก็เลยชวนมาเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยแต่อนาคตก็ไม่แน่นะคะทีนี้ก็คุยกันก็ถ่ายรูปคู่กันใส่ผ้ากันเปื้อนพูดเล่นแกใส่ผ้ากันเปื้อนประจำอยู่แต่เราใส่มั่งไม่ใส่มั่งวันนี้พอดีใส่ผ้ากันเปื้อนเหมือนกันก็เลยขอให้น้องที่เป็นแม่ของน้องยายไหมนะถ่ายรูปคู่ดูแลโยคีมันไม่ใช่ว่าเราไปนั่งเฝ้าอยู่ในศาลาอย่างเดียวนะคะเราดูแลทั้งเรื่องอาหารดูแลทั้งความสะดวกสบายดูแลทุกอย่างที่ทำให้โยคีเนี่ยได้รับความสัปปายะในการปฏิบัติได้รับความสัปปายะในการปฏิบัติเราช่วยกันดูแลโยคีที่นี่เป็นอย่างดีนะคะไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวเลยแหละโยคีขาดหรืออะไรเนี่ยแทบจะไม่ขาดดูแลเรื่องการอาหารเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรบอกเราขออย่างเดียวขอให้ขยันปฏิบัติเพราะว่าเรามองเห็นว่าทุกอย่างมันคือบุญถ้าเราจะมานั่งกันโอ้วิปัสสนาจารย์ต้องไปนั่งเท่ๆอยู่แล้วตรงนี้ใครจะทำนี่ใครทำเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างนะคะท่านญาติธรรมท่านอยู่ตรงไหนท่านทำตรงนั้นท่านชื่นชมภูมิใจบุญของตัวเองและท่านก็อย่าลืมชื่นชมบุญของคนอื่นเขาด้วยเพราะการชื่นชมบุญของคนอื่นมันคือบุญของท่านบุญเนี่ยพอมันเกิดขึ้นที่หัวใจของเราจริงๆโดยที่ไม่ได้เสแสร้งเนี่ยบุญเนี่ยมันจะมีความสุขมากนะคะบุญเนี่ยจะมีความสุขมากกับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนองบุญเนี่ยมันจะมีความสุขมากเพราะว่ามันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงมันมีแต่ความอิ่มในบุญไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาอะว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่เห็นจะเป็นบุญเลยจริงๆแล้วบุญมันทำกันตั้งแต่เช้าถ้าคนทำบุญเป็นตื่นขึ้นมาเนี่ยมีสติคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันยังไม่ได้เสียเงินมันก็ได้บุญแล้วมันไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันเนี่ยบริจาคเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ให้คนนั้นให้คนนี้เยอะแยะไปหมดเลยฉันไม่เห็นเธอคนนี้จะทำบุญเท่าไหร่เลย
แสดงว่าคุณไม่รู้จักคําว่าบุญถ้าคุณรู้จักคําว่าบุญเนี่ยคุณจะไม่ดูเฉพาะการใช้จ่ายในการทําบุญแต่มันจะดูว่าการที่มันเสียสละชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอย่างเช่นพระเนี่ยบางคนบอกพระองค์นี้ทําบุญเก่งพระองค์นี้ไม่ทําบุญโอ้ตายแล้วพลาดละพระเนี่ยเสียสละชีวิตทั้งชีวิตมาอยู่ในวัดแล้วมันสละมากกว่าเงินอีกแต่เราคิดไม่เป็นไงเราเองเรายังมาอยู่วัดวันสองวันเรายังอยู่ไม่ได้เลยอะแต่พระเนี่ยสละชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมาอยู่ในวัดแล้วก็อุทิศตัวเองเนี่ยศึกษาธรรมะเพื่อให้พุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้การศึกษาธรรมะเนี่ยมันทำพุทธศาสนาอยู่ได้นะพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในตำรานะมันต้องอยู่ในคนมันถึงจะเผยแผ่ไปได้มันต้องสละการที่ไปนั่งไปเรียนอยู่กันเป็นปีๆเป็น10ปีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเรียนแล้วพอเรียนแล้วเนี่ยถึงจะเอามาทำงานได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหเรียนก็ไม่ให้เรียนถึงเวลาก็จะให้ทำงานเพื่อพุทธศาสนาบอกเสียเวลาเรียนเคยได้ยินไหมไปเรียนทำไมไม่ต้องไปเรียนมันหรอกแต่อยากให้ทำงานพุทธศาสนาดีๆให้มีความคิดการเข้าไปอยู่ในองค์กรหรือการเข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยสิ่งที่ตัวเองมองเห็นต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงคนที่เข้าศึกษาในระบบการศึกษากับคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาแต่ถึงจะเรียนจบเหมือนกันการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยเองหรือเรียนทางไปรษณีย์สมัยก่อนมีเรียนทางไปรษณีย์ไม่ใช่เรียนทางออนไลน์นี่มีออนไลน์แล้วก่อนเรียนทางไปรษณีย์พอมาอยู่ในสังคมเนี่ยคนที่เรียนทางออนไลน์หรือเรียนทางไปรษณีย์เนี่ยจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นแต่คนที่เขาอยู่ในระบบอ่ะที่เขาเรียนมัธยมเรียนประถมเรียนมหาวิทยาลัยในระบบเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณจะต้องมีความอดทนกับเรื่องอะไรคุณจะต้องอยู่กับคนคนนี้ยังไงเรื่องนี้ควรคุยกับใครเรื่องนี้ควรคุยกับใครไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันรู้จักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นฉันจัดการผู้ใหญ่พูดลงมาหมดเขาจะเกลียดนะคนคนนั้นอ่ะถูกเกลียดคนที่ไม่รู้จักระบบอ่ะคือสมมุติว่าอ้าวเขาแบ่งหน้าที่กันแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาเหนื่อยอ่ะผู้ใหญ่ท่านเหนื่อยกันท่านละกันผู้ใหญ่ท่านเหนื่อยท่านแบ่งหน้าที่ไว้ให้ทุกคนล่ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยจะติดต่อถ้าเขามีถ้ามีการมอบหน้าที่เราก็ต้องติดต่อกับคนคนนั้นในระบบอะอย่างเช่นแผนกการเงินอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเนี่ยเฮ้ยฉันสนิทกับผอ.การเงินฉันจะคุยกับผอ.อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องคุยกับข้างล่างก่อนที่เขารับหน้าที่อยู่ถ้าข้างล่างคุยไม่รู้เรื่องคุณก็ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นจนทุกคนตัดสินใจไม่ได้จนถึงผอ.เป็นอย่างนั้นนี่คือระบบแต่ว่าคนที่ไม่ได้ผ่านระบบการเรียนเนี่ยเฮ้ยฉันสนิทกับผอ.เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันมีอะไรฉันคุยกับผอ.เลยเดี๋ยวผอ.สั่งลงมาตูมเดียวจบไอ้คนที่คิดแบบนี้ถูกเกลียดโดยที่ไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่านี่แหละค่ะไอ้ตรงตัวรู้ระบบไม่รู้ระบบเนี่ยมันก็มีกรรมนะอย่าคิดนะคะว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้มันคำว่ามีกรรมในที่นี้คือวิบากมันมีทั้งวิบากที่มันกลับคืนมาแล้วมันไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายแต่มันก็เป็นวิบากมันไม่ใช่ว่าเฉพาะทำบาปหนักๆไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามเนี่ยแล้วจะรับกรรมแต่ว่าธรรมดาเนี่ยแบบเราไม่สนใจใครเนี่ยสมมติเฮ้ยก็ฉันอยู่ของฉันอย่างเงี้ยฉันไม่สนใจใครไอ้ความไม่สนใจก็เป็นวิบากนะเชื่อเปล่าฟังดีๆนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องวิบากกรรมถ้าท่านไม่สนใจใครคนจะเดือดร้อนคนจะมีความสุขท่านก็รู้สึกว่าฉันไม่ยุ่งกับใครชีวิตฉันก็อยู่ฉันอย่างเงี้ยใครจะเดือดร้อนก็ช่างฉันก็ไม่ยุ่งเพราะคนอื่นมีความสุขฉันก็ไม่เคยไปยุ่งเคยได้ยินคำนี้ไหมคนแบบเนี้ยพอถึงเวลาตัวเองเดือดร้อนขึ้นมาคนเราเกิดมาไม่ได้มีความสุขตลอดพอตัวเองเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครสนใจวิบากเห็นไหมคะอยู่เฉยๆก็เป็นวิบากมันไม่ใช่ว่าคุณต้องไปฆ่าสัตว์ต้องไปลักทรัพย์ต้องไปพูดผิดในกามแต่บาปอีกอันนึงคนละอันกันถ้าบาป
ก็เป็นอีกอันหนึ่งวิบากที่เป็นอกุศลวิบากที่เป็นกุศลหรือวิบากปกติเราไม่ยุ่งกับใครเลยอะแต่ตอนที่เราเดือดร้อนก็ไม่มีใครมายุ่งกับเราแต่ถ้าเราพร้อมที่จะดูหัวใจคนอื่นเข้าใจหัวใจคนอื่นนึกถึงหัวใจของคนอื่นตลอดเวลาไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าหัวใจของเราจะไม่มีคนดูแลต้องมีคนแคร์เราต้องมีคนรู้สึกดีๆกับเราด้วยวิบากนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่เจนจะได้ไปเปิดไหมเนี่ยสวนเจียนจีลาขอให้โควิดซาซาค่ะจะได้เดินทางไปหนองบัวลำพูบ้างนะคะถ้าเรากลับกันแล้วค่ะอันนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะของน้องยายใหม่นะคะก็ดีใจค่ะคือเห็นไหมคะตัวเองคิดอย่างนี้ตลอดตอนที่จัดที่วัดป่าจริยธรรมก็คิดอย่างนี้ตอนที่มีคนมาถามบอกว่าอาจารย์คอร์สเด็กเนี่ยอายุต่ำสุดเท่าไหร่บอกรับตั้งแต่เกิดเลยถ้าพ่อแม่มาด้วยเขาฮะแล้วอาจารย์จะสอนยังไงอะเอามาเหอะอาจารย์จะสอนยังไงอ่ะแล้วจะเกิดแล้วก็มาเลยเอามาจะเกิดจนถึง15ตัวนั้นไม่เอาแล้วแต่ก่อนเคยเอา20อะไรมาก็เอาแต่เอามาเป็นผู้ช่วยพอ20พอเกิน15ปุ๊บเราจะคัดออกคัดเพื่อให้มาอยู่กับเรามาเป็นผู้ช่วยเพราะเด็กพวกนี้จะรู้เรื่องแล้วม .4 ม .5 ม .6 นี่ช่วยงานดีช่วยดูแลน้องแต่ไม่เอาเลยก็ไม่ได้เอาแต่ว่าเอามาช่วยเอามาเป็นพี่เลี้ยงเอามาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเขาเอาไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยตอนเขาตอบอะไรเนี่ยเขาจะชนะคนอื่นหมดรางวัลมันจะไปอยู่กับเด็กกลุ่มนี้หมดเลยกลุ่มโตเนี่ยก็เลยเราต้องคัดเด็กกลุ่มโตออกมาเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีพอทุกกลุ่มเนี่ยเราก็เฉลี่ยให้เป็นคนคุมของทุกกลุ่มไปเลยมันก็ช่วยได้เยอะมันต้องเอาหัวใจลงไปทำมันต้องเอาหัวใจล้วนๆลงไปทำเขาบอกว่ารับทำไมอาจารย์ตั้งแต่เด็กคุณไม่รู้อะไรคุณอย่าพูดมันไม่ใช่ว่าเด็กต้องพูดได้มันจะเรียนรู้เด็กมันเรียนรู้ตั้งแต่เกิดเด็กมันเรียนรู้ตั้งแต่เกิดไม่ได้สอนเลขไม่ได้สอนกอไก่ไม่ได้สอนขอไข่ไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์สอนหัวใจดีๆอาจารย์ที่สอนธรรมะเนี่ยสอนหัวใจดีๆให้กับเด็กเกิดเลยมาเลยได้เลยอย่างน้อยๆเนี่ยสอนให้เขาเห็นว่าวัดก็มีคนใจดีนะใช่ไหมแค่นี้สอนให้เขารู้ว่าเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยหรือเขาอยู่สองสามขวบเนี่ยบางทีเนี่ยขวบนึงก็เคยเอามานะที่วัดป่าจริยธรรมเราก็ให้เอามาอาจารย์เอามาได้ไหมได้แต่พ่อแม่ต้องมาด้วยนะมาเลี้ยงลูกแต่เราจะมีวิธีให้เด็กเล่นเด็กอายุขนาดนี้เล่นยังไงให้มันผูกพันกับวัดเด็กขนาดนี้ต้องแยกตัวออกมานะต้องเริ่มฝึกแล้วนะคุณต้องกราบเป็นต้องน้องต้องกราบเป็นต้องอะไรเป็นมันจะขึ้นอยู่กับช่วงวัยของเด็กอย่างเด็กขวบสองขวบเนี่ยพอตอนเด็กที่ไม่ถึง7ขวบเนี่ยจะมีกลุ่มเด็กเล็กเราก็จะไม่ให้ทำอะไรเยอะแต่ได้รางวัลกับเขาด้วยพอพี่เขาตอบเนี่ยเด็กก็มานั่งดูว่าเขาตอบอย่างน้อยก็ฟังผ่านหูจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใครเสียงดังเนี่ยพี่เขาฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาตอบไม่ได้เนี่ยอดรางวัลนะเพราะว่าถ้าพี่เขาเก่งเนี่ยเราจะได้รางวัลด้วยเด็กเขาก็จะเงียบเขากลัวเขาไม่ได้รางวัลพอเขาเงียบเขาก็ได้ฟังด้วยอะทั้งนั้นที่เขาฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแต่มันก็ผ่านหูอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าเออวัดเนี่ยมันมีคนพูดธรรมะแบบนี้นะแล้วมีครูเนี่ยแจกของขวัญ นะพอเขาแยกตัวออกไปอยู่กับกลุ่มที่มันระบายสีอะไรเงี้ยเราก็เอาเด็กขวบสองขวบนั่นแหละมาอยู่ปนเล่นกันกับน้องๆกับพี่ๆมันผูกพันกันในวัดคือมันสร้างหัวใจดีๆอ่ะถ้าคนเข้าใจเรื่องของจิตวิทยาเด็กของพุทธศาสนานะไม่เอาจิตวิทยาเด็กที่เป็นสอนเด็กตามโรงเรียนอะไรมันก็คล้ายๆกันอ่ะแต่บางทีศาสตร์มันไม่ได้เด็กกำลังเรียนรู้ต้องบังคับต้องอะไรอาจารย์ธรรมวลีไม่เคยบังคับเด็กเพราะฉะนั้นหลายคนจะบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีอ่ะใจดีเกินไปไม่ใช่มันไม่มีคำว่าใจดีเกินไปหรอกแต่ว่ามันเป็นผลระยะยาวคุณไม่รู้หรอกว่าผลระยะยาวคืออะไรคุณจะเอาแค่ให้เด็กรู้เรื่องวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเด็กเขาจากเราไปแล้วเขาก็จะลืมเราแต่ผลระยะยาวเนี่ยถ้าเราเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขาได้เนี่ยทุกวันนี้เด็กหลายคนที่อยู่ในคอร์สเด็กเนี่ยก็ยังกลับมาหาอยู่เพราะว่า
ทั้งที่เขาอยู่กับเราแค่ปีละ7 วันเองนะแต่เพราะเราพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในใจเขาเราไม่ได้ไปนั่งบนหัวเขาเราพยายามที่จะเข้าใจเขาพอวันหนึ่งเขามีปัญหาหรืออะไรเขาก็จะติดต่อเรามาหาเราอะไรเราตอนนี้เขาไม่กลับมามันก็ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งก็เจอเราเนี่ยเราคือคนหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของเขาได้นี่คือผลระยะยาวที่เราต้องการเนี่ยอย่างเด็กมาวัดเนี่ยมาใส่บาตรกันเป็นผลระยะยาวเขามาแล้วเขาคุ้นเคยกับเรามันจำกันอย่างเด็กที่มาเข้าอบรมที่วัดภูจวงเนี่ยโรงเรียนเนี่ยไปเจอในตลาดไปซื้อของเดินเข้ามาสวัสดีกันทั้งนั้นมันรักกันมันจำกันให้รักวัดก่อนให้ดูว่าเราเป็นวัดอะโอเนี่ยโลโก้เนี้ยเห็นยาธรรมวารีปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นวัดภูจวงอย่างเงี้ยให้เด็กรู้สึกอย่างนั้นทำยังไงพอเด็กรู้สึกแบบนั้นนั่นคือบุญของเราพอเขาเริ่มรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะใส่สิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเมื่อวานก็เกริ่นกันไปแบบนี้แหละแล้วก็พูดกันไม่จบว่ามันมีความสุขที่เป็นบุญกับความสุขที่เป็นบาปความสุขที่เป็นบุญเนี่ยมันไม่เสื่อมแต่ว่ามันจะบอกมันไม่เสื่อมมันเสื่อมแต่ว่าความสุขที่เป็นบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถจะกลับมาเป็นความสุขได้อีกแต่ความสุขที่เป็นบาปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนปลายเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เราอาจจะดีใจที่เราโกงใครสำเร็จเราอาจจะดีใจที่เรานินทาคนสำเร็จจนคนนั้นเนี่ยเดือดร้อนบางทีเนี่ยเราใส่ร้ายคนอื่นจนในคนฟังเนี่ยด้วยความที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยฟังแล้วก็ไม่ไปเชื่อแล้วก็เกลียดกันทะเลาะกันเพราะว่าตัวเองเป็นคนพูดเนี่ยดีใจสะใจแต่ไอ้ความดีใจแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นวิบากที่เผ็ดร้อนของตัวเองต่อไปในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเมื่อวานที่คุยกับพี่แพตตี้อยู่เรื่องนี้ว่าคนที่ทำให้เราเจ็บใจเนี่ยเราทำยังไงนี่แหละค่ะมันเป็นวิบากของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยกุศลเองเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่จะวิ่งไปสู่อธิบายรายละเอียดของกุศลว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเรียนอกุศลมาหลายวันแล้วเราเรียนสิ่งดีๆบ้างมองโลกแบบเป็นกุศลทำบุญยังไงอย่างเข้าใจเอาชื่อนะคะอย่าเพิ่งมึนกับชื่ออภิธรรมหมาอย่าเพิ่งมึนกับชื่ออภิธรรมนะคะชื่อบุญเนี่ยชื่อของจิตที่เป็นกุศลอะที่เกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งพบเกิดมาเป็นสวรรค์เกิดมาอยู่บนสวรรค์อีก6นะมีจิตแค่8แบบนี้เท่านั้นแล้วจิต8แบบนี้นิสัยไม่เหมือนกันใครเกิดจิตดวงไหนเนี่ยนำเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนจนกว่าจะตายแต่ที่มันรู้สึกว่าคนบางคนเกิดมาแล้วเป็นคนดีเนี่ยแล้วทำไมถึงนิสัยเปลี่ยนมันเปลี่ยนตอนที่มันมีตัวแปรบุตรเราไปคบคนชั่วเป็นคนดีก็จริงนิสัยก็เปลี่ยนเราคบคนเราเป็นคนไม่ดีหรืออาจจะมีอุปนิสัยที่ขี้ขโมยตอนหลังที่มันอุปนิสัยที่มันสะสมมามันขึ้นมาหลังจากเกิดแล้วเมื่อก่อนเตงก็สงสัยว่าเอ๊ะมนุษย์เกิดมาจากที่เป็นมหากุศลทำไมบางคนยังขี้ขโมยอยู่บางคนยังนิสัยไม่ดีบางคนเห็นแก่ตัวเนี่ยไอ้จิตที่นำเกิดอ่ะมันเกิดจากจิตที่เป็นมหากุศลแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยอุปนิสัยเก่าที่อยู่ในจิตเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นอุปนิสัยเก่าที่อยู่ในจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนมีอุปนิสัยขี้ขโมยบางคนตันหนีบางคนอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่กิเลสแต่ละคนมันมาไม่เท่ากันทีนี้มันขึ้นอยู่กับตัวแปรตัวแปรคือสิ่งที่กระทบถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับสิ่งที่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ผุดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอสิ่งที่มันเคยมีกิเลสเรื่องนี้อยู่อ่ะบ้างอ่ะกิเลสทุกคนมันมีครบอยู่แล้วไงแล้วชาตินี้มันเกิดพอใจขึ้นมากับกิเลสที่มันอยู่ในใจอันเนี้ยมันพัฒนาตัวเองจากที่กลายเป็นจากที่คนไม่ดีเนี่ยจากที่คนดีกลายเป็นคนชั่วจากที่คนชั่วกลายเป็นคนดีเลยนะถ้ามันขาดสติเพราะฉะนั้นจิต8ดวงเนี้ยเหมือนกับโลภะคล้ายๆกันแต่ว่ามันต้องจำหน่อยนิดนึงนะคะมันจะมีโสมนัสดีใจแบบเป็นกุศลกับเฉยๆอย่างเป็นกุศลนะมีเดี๋ยวดูชื่อนะคะดูชื่อนิดหนึ่ง
โสมนัสสหกตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสก็คือจิตที่มีความสุขอะญาณสัมปยุตสัมปยุตเราฟังมาหลายวันแล้วประกอบด้วยญาณปัญญาเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ถ้าใครเกิดมาเนี่ยอสังขาริกังไม่ต้องมีใครทักชวนถ้าใครเกิดด้วยจิตดวงนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดค่ะจิตดวงเนี้ยเป็นกลุ่มสุดยอดของจิตที่สุดละแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายอกุศลโลภะเนี่ยสุดยอดของความชั่วร้ายเลย เกิดเป็นเปรตเลยนะนะคะมันญาณนะมันเป็นทิฏฐิสัมปยุตมันประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วมันก็เป็นอสังขาริกมันแรงมากอันนั้นคือเป็นเปรตเนี่ยเกิดดวงนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยตัวเนี่ยเป็นเทวดาหรือเป็นผู้นำบุญคนที่เกิดมาเป็นผู้นำบุญคนที่เกิดมามีปัญญามากคือจิตดวงนี้นะคะคือโสมนัสสหกตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังมีกำลังมากมีความเป็นผู้นำสูงแต่ว่ายิ้มง่ายจิตเนี่ยมันเป็นจิตยิ้มเพราะว่ามันเป็นจิตดวงเกิดนะดวงยิ้มเป็นจิตยิ้มนะคะอีกอันหนึ่งโสมนัสสหกตังญาณสัมปยุตตังสสังขาริกังนะจะสังขาริกังคือจิตมีความสุขยิ้มง่ายเหมือนกันแต่ว่าญาณสัมปยุตก็มีปัญญามากแต่ในความมีปัญญามากเนี่ยต้องมีคนอื่นชักชวนในการทำความดีเนี่ยจิตดวงนี้ถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยเป็นผู้ตามที่ดีแต่ไม่เป็นผู้นำเป็นผู้ตามเพราะเป็นสสังขาริกนี่คือบุคลิกของการเกิดนะเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาจิตคนละดวงนะอย่าเข้าใจผิดว่าเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันไม่ได้นะคะจิตคนละดวงกันดวงที่3คือโสมนัสสหกตังญาณวิปปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมญาณวิปปยุตวิปปยุตแล้วนะไม่ประกอบด้วยปัญญาล่ะยิ้มแต่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แล้วก็อสังขาริกังคือเราอาจจะเห็นกลุ่มนี้เป็นกุศลแล้วดื้อๆหน่อยอะดื้อๆอะพูดไม่รู้เรื่องบางทีอะมันมองโลกในแง่ดีแต่มองโลกแคบๆเอ้ยเนี่ยมันดีแล้วพูดอะไรก็จะดื้อๆเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าจิตใจดีเนี่ยในกลุ่มเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเจอคนบางคนเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าจิตเป็นกุศลอยู่แต่พูดไม่รู้เรื่องมันไม่ประกอบด้วยปัญญาน่ะแต่จิตใจดีแล้วดื้อบอกไม่ฟังพยายามที่จะเป็นผู้นำกลุ่มนี้จะพยายามเป็นผู้นำเป็นผู้นำทีไรก็ไปไม่ค่อยสวยอ่ะนะคะจะพยายามเป็นผู้นำแต่ไม่มีปัญญาตัวที่4คือโสมนัสสหกตังญาณวิปยุตตังสสังขาริกังตัวที่4คือยิ้มเหมือนกันยิ้มดีแล้วก็ญาณวิปยุตคือไม่มีปัญญาวิปยุตญาณไม่ประกอบด้วยปัญญาสสังขาริกังกำลังของจิตน้อยกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนกับคนที่ชอบทำบุญอะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาคือไม่เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้าใจหลักธรรมะไม่เข้าใจอะไรปล่อยวางยากแล้วก็ต้องจะทำอะไรต้องมีคนชวนอย่างง่ายๆเนี่ยทิฏฐิมานะมากอย่างมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเนี่ยคนอื่นก็ทำความดีกันอ่ะเห็นก็ทำอยู่นะทำปุ๊บเห็นใครทำอะไรกันอยู่ด้วยกันเนี่ยงอนเลยเห็นคนทำอะไรอยู่ด้วยกันงอนพอมารู้ทีหลังทำไมไม่ยอมชวนทิฏฐิมากด้วยทำอะไรต้องให้คนอื่นชวนเจ้าของถ้าไม่มีใครชวนนี่มีปัญหาเลยอย่างเราเนี่ยสมมติว่าเราเป็นอสังขาริกเนี่ยเราเห็นคนอื่นทำปุ๊บเนี่ยมันอยากจะทำเลยนะเฮ้ยเป็นยังไงมั่งทำด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เป็นญาณสัมปยุตเนี่ยจะจิตอาสาส่วนใหญ่จิตอาสาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอสังขาริกในครอบครัวในตระกูลนะแต่ว่ามาเป็นผู้ตามมาเป็นอะไรเนี่ยในทีมเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีคนที่เขามีความสามารถกว่าหรือเขามีบารมีมากกว่าเราก็ต้องยอมให้เขาอย่างทีมของที่เรามาอยู่ในจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยจิตอาสาอย่างเงี้ยมาอยู่นะ
คือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำในบ้านผู้นี้จะแบบออกลุยข้างนอกอ่ะชอบอ่ะจิตจะเป็นอสังขาริกจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้เป็นผู้ตามแต่พอเราไปเจอในกลุ่มในทีมมันเป็นมารยาทไงที่บอกคนอยู่ในระบบอ่ะคนที่จบการศึกษาในระบบเนี่ยจะเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าใจการศึกษาในระบบเนี่ยก็จะมักจะชอบใช้อำนาจแล้วก็อาจจะอิงอำนาจผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเข้าใจระบบอ่ะไม่ยอมผ่านระบบการผ่านระบบมันเหมือนกับตัวเองมันเล็กๆน้อยๆมันกลายเป็นจิ๊บจ้อยไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราไม่มีศักดิ์ศรีอ่ะเราต้องคุยกับบิ๊กเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้ามันผ่านระบบเนี่ยมันจะฝึกนิสัยตัวเองมันจะฝึกนิสัยมันคือการเคารพคนอื่นอ่ะการที่คุณข้ามระบบเนี่ยคือคุณข้ามหัวทุกคนนะเรารู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็คุยกับประธานนะแต่ความจริงมันไม่ใช่มันคือการข้ามหัวทุกคนแล้วเราจะไม่มีทางได้รับความรักจากใครเพราะเราข้ามระบบอ่ะเราไม่ให้เกียรติคนอื่นเราจะไม่มีทางได้เกียรติจากใครอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยกลุ่มดวงที่5วันนี้เรามาแจงรายละเอียดของโสมนัสกันก่อนเขาเรียกว่ามหากุศลอุเบกขาสหคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังไม่ยิ้มละค่ะเฉยยิ้มไม่เป็นไม่ค่อยยิ้มน้อยจะไปบังคับเฮ้ยเธอทำไมเธอไม่ยิ้มบ้างอะอย่าไปยุ่งกับเขาเขาไม่ยิ้มเขาเกิดมาจิตดวงไม่ยิ้มเขาเกิดมาจิตดวงเฉยๆญาณสัมปยุตฉลาดมีปัญญามากแล้วก็อสังขาริกังคือไม่ต้องมีใครชักชวนในการทำความดีกลุ่มนี้เนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบว่าคนเฉยได้บุญเยอะกว่าแล้วคนที่โสมนัสเนี่ยได้บุญน้อยกว่าไม่ได้นะนี่ที่เขาเรียงเนี่ยโสมนัสเนี่ยถ้าเป็นถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยโสมนัสบุญเยอะกว่าจิตดวงนี้ทำบุญเนี่ยถ้าเป็นการทำบุญที่เป็นกุศลในลักษณะของกุศลที่ไม่ใช่ฌานน่ะในลักษณะของการทำบุญหรือทำทานหรือทำบุญทั่วไปเนี่ยอานิสงส์มันจะมากก็คือตัวโสมนัสอุเบกขาเนี่ยอานิสงส์มากคือฌานถ้าฌานเนี่ยมันอยู่สุดท้ายของอุเบกขาเนี่ยอยู่สุดท้ายของฌานฌานอานิสงส์มากสุดก็คืออุเบกขาเพราะฉะนั้นต้องไม่สับสนถ้าสับสนปุ๊บมีปัญหาเถียงกันตายเลยมันเป็นฌานที่4อุเบกขามันต้องอยู่ในฌานมันถึงจะเป็นฌานที่ถึงจะเป็นจิตที่มีกำลังมากสำหรับฌานแต่ถ้าเกิดเป็นจิตมหากุศลเนี่ยหรือจิตที่ทำทานรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยจิตที่เป็นโสมนัสเนี่ยอานิสงส์มากสุดอย่างเช่นทำบุญแล้วจิตมันปิติอ่ะกับทำบุญแล้วจิตเฉยๆเนี่ยคนที่ทำบุญแล้วจิตปิติได้อานิสงส์มากกว่านะแต่ว่านี่เป็นอสังขาริกเฉยๆถ้าเป็นอสังขาริกแล้วดวงที่6คืออุเบกขาสหคตังญาณสัมปยุตตังสสังขาริกังก็คือไม่ยิ้มเหมือนกันเฉยแล้วก็มีปัญญาแต่เป็นสตังคาลิกคือต้องมีคนชักชวนอย่างนี้เป็นต้นอุเบกขาสหคตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังจิตเป็นกุศลเฉยๆไม่รับรู้ไม่ร่วมแสดงออกไม่อะไรไม่มีปัญญาแต่ว่าดื้อหน่อยๆดื้อที่นี้ก็คือไม่ฟังคนอื่นอะเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะเชื่อมั่นในความไม่รู้ของตัวเองเชื่อมั่นในความดีของตัวเองที่ผิดๆบางทีญาณวิปยุตเหมือนตอนที่ตัวเองไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นเรียนปริญญาโทก็มีพรีเซนต์ก็พูดแบบธรรมวลีสไตล์ธรรมวลีพูดแบบมั่นใจมากมั่นใจพูดจุ๊บๆๆๆๆๆไปแต่ว่าเรียงผิดพอพูดจบปุ๊บ อาจารย์ก็ออกมาชมท่านอาจารย์ดร.หันสาค่ะเวลานี้แหละค่ะที่ท่านอยู่ท่านออกมาชมว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตอนนั้นไม่ได้เป็นอาจารย์เนี่ยขอชื่นชมผู้บรรยายว่าบรรยายได้เก่งมากขนาดพูดผิดก็ยังมั่นใจเลยเนี่ยแหละคล้ายๆกับญาณวิปยุตพูดผิดก็ยังมีความมั่นใจเลยอสังขาริกญาณวิปยุตอสังขาริก
คือมันผิดแต่มันมั่นใจในความผิดของตัวเองมันยังพูดยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อุเบกขาสหคตังอันสุดท้ายดวงที่8ญาณวิปปยุตตังสสังขาริกังดวงนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลที่มีกำลังน้อยที่สุดคือเฉยๆทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เธอทำบุญด้วยกันไหมไป20 บาทเนี่ยดวงเนี้ยกุศลแบบเนี้ยคนชวนแล้วก็ทำส่งไปใจก็ไม่ได้ยินดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นกุศลอยู่นะแต่ว่าอันที่ส่งมาน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณมากนะคะที่แจ้งและเวลามาก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ค่ะขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีรวมไปถึงขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มหาลำพันธ์ที่มอบสถานที่ดีๆตรงนี้ให้สร้างบารมีในทุกๆวันขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ